กล่องนี้เนี่ยน่าจะได้เฉพาะคนที่พรีออเดอร์เท่านั้นนะครับอันนี้ย้ำอีกรอบนึงนะเปิดมาครับอ้าวเปิดผิดฝั่ง คือกล้องตัวนี้มันไม่ใช่กล้องที่เอาไว้ใช้ถ่ายมาโครแบบเกสรดอกไม้นู่นนี่คนละแบบกันไอตัวนี้เข้าใกล้ได้มากกว่านั้นเป็นกล้องที่เหมือนกับกล้องจุลทรรศน์แปะไว้เลยครับปึ๊กแล้วคุณดูสิ่งที่มันทำได้ครับเห็นไหมถ้ายังไม่เห็นเดี๋ยวซูมให้ดูมันคือกล้องไมโครสโคปหรือว่ากล้องจุลทรรศน์ที่เราใช้ในการเรียนวิทยาศาสตร์กันของแถมที่คุณจะได้ไปเนี่ยถ้าตีเป็นมูลค่าแล้วเนี่ยมันประมาณ 20,000 บาทนะครับแค่บัตรพรีเมียมการ์ดใบเดียวก็คุ้มแล้วครับครับสวัสดีทุกคนนะครับท่านผู้ชมกลับมาเจออีกครั้งกับการ Unbox แกะกล่อง Oppo Find X3 Pro 5G นะครับชื่อแม่งโคตรยาวนะครับเรียกว่า Find X3 Pro ก็ได้แล้วแต่พี่จะเรียกผมเองเนี่ยเป็นคนที่ใช้ Oppo Find X Series มาเนี่ย3รุ่นติดละนะครับกับคำว่า X นะอย่าง Oppo Find X ตัวแรกนะครับ Oppo Find X 2 Pro แล้วก็ตัวนี้ Oppo Find X3 Pro หรือว่า Oppo Find X3 Pro นั่นเองก็เป็นตัวแฟลกชิปตัวใหม่ล่าสุดของ Oppo ที่กำลังจะวางขายในบ้านเราเร็วๆนี้นะครับก็มีไลน์บุ๊กิ้งออกไปแล้วคนที่พรีออเดอร์ไปในเซตแรกคุณจะได้รับของแถมมูลค่าประมาณ 20,000 บาทถือว่าเยอะนะสำหรับมือถือเครื่องนึงราคาประมาณ 30,000 กว่าๆ 40,000 อะไรเงี้ยก็ตัวเนี้ยวันที่ผมกำลังแกะกล่องอยู่ครับราคาประเทศไทยยังไม่ออกนะครับแล้วก็ของแถมที่คุณจะได้ไปเนี่ยหลายๆอย่างเป็นของที่ผมอยากได้แล้วผมเคยเห็นมาแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วในตอนที่มันยังเป็นโปรโตไทป์อยู่ในงาน Oppo Launch Event อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมาแกะให้ดูกันว่ามีอะไรบ้างส่วนอันนี้ก็คือบัตรเชิญเข้างานเขาครับยังกระซองผ้าป่านะโคตรใหญ่ผมไม่เคยเห็นบัตรเชิญใครจะใหญ่เท่านี้มาก่อนใหญ่แบบเนี้ยล่าสุดที่เจอก็คือโอ้ยเมท40อันนั้นคือบัตรเชิญใหญ่เหมือนกันเป็นโปสเตอร์นะครับกับมี่น่าจะเป็นมี่9นะครับรอบนี้ Oppo บอกเฮ้ยไม่ได้เขาใหญ่กว่า นี่คือบัตรเชิญดูเทียบกับหน้าผมแล้วนี่คนละเรื่องเลยนะฮะก็เดี๋ยวมาแกะบัตรเชิญให้ดูก่อนแล้วกันเนาะลองเทียบขนาดมือผมดู ยังกระซองผ้าป่า Oppo Find X3 Pro นะครับAwaken Color นะครับก็เหมือนกับเป็นการปลุกสีขึ้นมาอะไรประมาณนี้นี่บัตรเชิญเขาผมไม่รู้นะว่าคนอื่นเขาจะได้สีอื่นไปด้วยหรือเปล่านะครับหรือว่าแบบมีตรงมีธีมอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ผมได้มาจะเป็นสีนี้แล้วก็เขียนว่า1 billion color นะครับ Oppo Find X3 Pro หรือว่า Find X3 Pro เนี่ยนะครับเป็นสมาร์ทโฟนที่เป็นครั้งแรกของโลกอยู่ประมาณ2อย่างนะครับ Oppo Series Find X เนี่ยไม่ใช่ว่าซีรีส์ที่จะเปิดตัวง่ายๆนะครับบางปีเนี่ยห่างกัน4ปีก็มีถ้าเกิดว่าในช่วง4ปีนั้นมันไม่มีนวัตกรรมอะไรที่มันล้ำ Oppo ก็จะไม่เปิดตัว Series 5แต่รอบนี้เนี่ยเขามีนวัตกรรมที่แบบจะมาใส่กับตัวนี้ค่อนข้างเยอะเขาเลยยัดเข้ามานะครับก็เลยเปิดตัวขึ้นมาเนาะเดี๋ยวไว้ดูกันนะครับเดี๋ยวไว้ดูกันแต่ว่านี่คือโปสเตอร์ที่ผมได้มาน่าจะโอ้ยมีข้างหลังด้วยเว้ยมีข้างหลังด้วยนะครับถ่ายด้วยใครก็ไม่รู้เฮ้ยอันนี้ถ่ายด้วยเลนอะไรอะไม่รู้เฮ้ยใช้ได้อยู่นะมีหน้าหลังมาให้นะครับก็ประมาณนี้นี่คือโปสเตอร์ที่ผมได้มาใครอยากได้นะครับเดี๋ยวไปแจกในไลฟ์ใน IG แล้วกันเนาะโอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้วางไว้อ่ะมาดูกล่องของเขากันครับกล่องค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นโลโก้เหมือน X-Men นี่เป็นไงล่ะเท่ไหมล่ะแล้วก็ข้างๆนี้ก็จะเขียนว่า Find X3 Pro 5G Awaken Color นะครับหรือจะเรียกว่า Find X3 Pro ก็ได้แล้วแต่คนจะเรียกนะครับปากิจหรือไทยเนาะซึ่งกล่องนี้เนี่ยน่าจะได้เฉพาะคนที่พรีออเดอร์เท่านั้นนะครับอันนี้ย้ำอีกรอบนึงนะเปิดมาครับอ้าวเปิดผิดฝั่ง เปิดมาครับตร่งสมาร์ทเทนอัพยูร์ไลฟ์นะครับก็คือทำให้ชีวิตคุณเนี่ยดูรู้สึกว่าสมาร์ทแล้วก็ฉลาดขึ้นอะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะครับนี่คือบัตรที่จะมีให้เฉพาะคนที่พรีออเดอร์แล้วก็สั่งซื้อ Oppo Find X Series เท่านั้นนะครับเป็น Oppo Premium Service คือ Oppo เนี่ยจะมีบัตรประกันหน้าจอแตกนะครับเรียกว่าบัตร VIP Card ถ้าเรานับประกันโดยทั่วไปนะครับสมาร์ทโฟนราคาถูกถ้าเกิดว่าเทียบเป็นชั้นของเครื่องบินมันจะมองภาพง่ายเนาะถ้าเป็นบัตรปกติเนี่ยนะครับมันจะเป็นแค่ประมาณEco Class ประมาณนี้นะครับ Eco Class ถ้าเป็นของ Oppo ที่คุณพรีออเดอร์นะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่า Business Class ก็คือมี VIP Card มาให้ประกันหน้าจอแตก1ปีอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นรุ่น Find X หรือว่ารุ่นตัวท็อปของเขาเนี่ยนะครับเขาจะให้ Premium Card เปรียบประหนึ่ง Business Class ในเครื่องบินคือเวลาคุณเอาไปซ่อมคุณจะมี Fast Lane ให้คุณไม่ต้องไปต่อคิวกับคนอื่นเขามี Fast Lane ให้โดยเฉพาะนะครับอย่างที่2คือเครื่องเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณทำจอแตกขึ้นมาไม่มีการซ่อมนะครับเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยแล้วก็อย่างที่3คือคุณสามารถไปเซอร์วิสได้ทุก
ที่ทั่วโลกเป็น global warranty คุณจะไปเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกงคุณจะไปเปลี่ยนเครื่องที่ญี่ปุ่นคุณจะไปเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศไทยหรือว่าคุณไปทำจอแตกที่ฝรั่งเศสถ้าคุณใช้ Oppo Find Series วารันตีคุณทั่วโลกที่ประเทศนั้นมี Oppo ขายครับแม่งเจ๋งตรงนี้แหละแล้วก็เท่าที่ผมเคยเล่นมาน่าจะมีอยู่แค่ประมาณ5รุ่นเท่านั้นนะครับที่มีพรีเมียมวารันตีนะตัวนี้ก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะครับแถมให้เฉพาะคนที่พรีออเดอร์ไปเนาะอันนี้เจ๋งมากนะครับอันนี้เจ๋งมากของที่มีมาให้ในกล่องมีทั้งหมด5อย่างอย่างแรกคือบัตรพรีเมียมการ์ดอย่างที่2คือ Oppo AirWook Wireless Charge 45 วัตต์นะครับนี่เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่เราจะไม่เจอในสมาร์ทโฟนรุ่นไหนๆเลยเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูตัวนี้ด้วย Oppo Find X 3 Pro 5G อยู่ในกล่องนี้แล้วก็ตัว Oppo ที่เป็นหูฟังตัวใหม่นะครับเป็นหูฟังแฟลกชิปของ Oppo เขาเลยนะครับชื่อว่า Oppo Enco X คอลแลบกับแบรนด์ High End ของเครื่องเสียงก็คือแบรนด์ Dynal Audio นะครับเป็นแบรนด์ของประเทศเดนมาร์กแล้วก็มีเคสที่เป็นเคฟล่ามาให้ด้วยนี่เดี๋ยวแกะแล้วก็เล่นให้ได้ดูกันเนาะมีทั้งหมด5อย่างนะครับสำหรับคนที่พรีออเดอร์เนาะ Oppo Find X 3 Pro หรือว่า Find X 3 Pro ตัวนี้เนี่ยนะครับก็เป็นแฟลชชิปของ Oppo อย่างที่เล่าไปเนาะกล่องเนี่ยเหมือนกันเลยกับ Find X 2 Pro นะครับไซส์ใกล้ๆกันเพราะผมเนี่ยเป็นคนที่ใช้ Find X 2 Pro มาปีนึงดังนั้นผมรู้ว่าเออกล่องเนี่ยมันไซส์ใกล้ๆกันแล้วก็ดีไซน์ไม่ได้ต่างกันมากนะครับในเรื่องของกล่องเนาะเปลี่ยนแค่สีจากสีฟ้าๆมาเป็นสีเทาให้มันดูแบบเรียบหรูขึ้นแล้วก็มีเลข3ตรงนี้มาให้แกะออกมาครับทริ้งไปอย่างรวดเร็วนะฮะไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าของที่เราจะแกะเนี่ยมีเยอะมากนี่อุปกรณ์ข้างในที่เขาแถมมาให้นะครับก็จะมีเข็มจิ้มซิมแล้วก็บัตรตัวนี้มีบัตรตัวนี้อยู่ให้ในกล่องเลยนะครับก็น่าจะได้ทุกคนก็เรียกว่าบัตร Oppo International Warranty Service Travel Worry Free คือเวลาคุณไปประเทศไหนก็ได้บนโลกมนุษย์ใบนี้นะครับที่มี Oppo ขายคุณเอาบัตรตัวนี้ไปโชว์ให้เขาคือคุณจะได้รับประกันแบบ Worldwide เคสครับด้วยความที่เครื่องที่ผมได้มามันเป็นสีน้ำเงินจริงแล้ว Oppo เนี่ยมีทั้งหมด4สีนะ Oppo Find X 3 Pro นะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยเอาเข้ามาแค่2สีคือสี Black กับ Blue ซึ่งเครื่องที่ผมได้มาก็เป็น Blue มันก็จะมีซิลิโคนแบบนุ่มนิ่มมาให้นะครับมันก็จะดีตรงที่มันไม่กัดเคสเนาะตัวเครื่องอยู่ข้างในอันนี้ผมแกะมาลองเล่นแล้วตะกี้นี่สีน้ำเงินแบบนี้ถ้านึกภาพสีไม่ออกสีมันจะคล้ายๆกับสีแปซิฟิก Blue ของ iPhone นะครับสีคล้ายๆกันซึ่งหลายๆคนที่เป็นสาวกแบรนด์ผลไม้นะครับก็จะมาปลอบประโลมกันนะฮะในกลุ่มสีเนี่ยจะเป็นสีแบบด้านๆนะครับฝาหลังตัวนี้เนี่ย Oppo ค่อนข้างที่จะภาคภูมิใจมากเลยนะเขาบอกว่าใช้เวลาในการทำฝาหลังตัวเนี้ยแค่ฝาหลังนะประมาณ40ชั่วโมงวิธีการเนี่ยคือเขาจะเอากระจกอะครับไปมาร์คพอยต์ไว้แล้วก็ใช้เครื่องมือพิเศษนะครับในการทำสีก็จะทำยากกว่ากระจกในสมาร์ทโฟนทั่วไปเนี่ยประมาณ5เท่านะครับใช้เวลายาวนานกว่าขึ้นรูปกับเครื่อง CNC ยากกว่าแล้วก็ตรงเนี้ยไอ้ตรงที่เป็นเลนส์กล้องครับเขาใช้หุ่นยนต์ในการไดคัตนะครับซึ่งผมเองเนี่ยรู้สึกเฉยๆนะครับกับดีไซน์แบบนี้นะคือมันดูแปลกไปอ่ะเมื่อเราดูเทียบกับสมาร์ทโฟนในท้องตลาดทุกคนจะเป็น2เลเยอร์ก็คือเลเยอร์ฝาหลังกับอีกเลเยอร์นึงก็คือเลเยอร์ของกล้องที่นูนออกมาอันเนี้ยมันเป็นแผ่นเดียวเรียบไปเลยแล้วแต่ความชอบคนครับมันเป็นดีไซน์นะครับซึ่งผมเองเฉยๆแต่บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบอันนี้ก็แล้วแต่ของที่ให้มาในกล่องก็จะเป็นอะแดปเตอร์ฟาสต์ชาร์จ65วัตต์นะครับซึ่งอะแดปเตอร์ฟาสต์ชาร์จตัวเนี้ยเป็นอะแดปเตอร์ฟาสต์ชาร์จที่เราคุ้นเคยกันดีอ่ะผมใช้คำนี้แล้วกันเนาะเป็นอะแดปเตอร์ฟาสต์ชาร์จที่มีอยู่ใน Oppo Find X 2 Pro หรือว่าแฟลชชิปเมื่อปีที่แล้วนะครับเป็นฟาสต์ชาร์จที่เร็วที่สุดในโลกอดีตนะครับอดีตเร็วที่สุดในโลกก็เป็นหัวชาร์จ Type A อู Type C นะครับข้อเสียคือมันยังไม่เป็น Type C to Type C อยู่ผมเนี่ยยังอยากได้ C to C นะผมว่ามันเวิร์กกว่าอันนี้ก็น่าเสียดายไปนะครับแล้วก็สายชาร์จมีมาให้ในกล่องหัวชาร์จมีมาให้ในกล่องและหูฟังครับมีมาให้ในกล่องซื้อ Oppo Oppo ไม่รักโลกครับแต่รักคนซื้อจบแค่นี้ของแถมในกล่องซื้อไปแล้วพร้อมใช้สเปคของ Oppo Find X 3 Pro 5G ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับหน้าจอขนาด 5.7 นิ้วนะครับความละเอียดเนี่ยเป็น 2K อ่ะจริงแล้วมันเกิน 2K ไปอีกนะครับแต่ผมพูดบ้านๆแล้วกันเนาะ 2K 120 Hz จอตัวนี้เนี่ยเป็นจอที่พิเศษกว่าสมาร์ทโฟนหลายๆรุ่นอย่างแรกคือจอตัวเนี้ยรองรับ HDR 10 Plus จอ120 Hz เนี่ยนะครับทัชแซมปิ้งอยู่ที่ประมาณ240นะครับก็คือ2เท่าไปเนาะแล้วก็เป็นจอแบบ Adaptive นะครับในตัวเก่าเนี่ยอย่าง Find X 2 Proเนี่ยเป็นจอ120เฮิรตซ์ก็จริงแต่ไม่อะแดปทีฟคือคุณจะต้องไปกดแมนนวลเปลี่ยนเอาเองนะครับหรือไม่ก็ให้ระบบมันออโต้ให้แต่ตัวเนี้ยจอมันเนี่ยสามารถลดรีเฟรนช์เรทต่ำสุดเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ5เฮิรตซ์ซึ่งถือเป็นจอที่ท็อปสุดแล้วในโลกตอนนี้นะครับคอนทราสต์5ล้านต่อ1มีค่า DCI-P3 100% นะครับสำหรับขอบเขตสีสำหรับแต่งภาพหรือว่าดูหนังเนาะพวกสายช่างภาพจะรู้จักกันดีนะครับมีโหมดในการป้องกันดวงตานะครับค่าความเที่ยงตรงสีเนี่ยประมาณ 0.4 นะครับก็คือใกล้เคียงกับตาของ
ของมนุษย์มากๆนะครับ display mate ก็ A+ อยู่แล้วนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ย Oppo ยังมีโหมดที่เข้ามาดูแลเรื่องของตามนุษย์ด้วยนะครับ Oppo เนี่ยเขาไปทำรีเสิร์ชมาเขาบอกหลายๆคนเนี่ยชอบขิงเรื่องสีเรื่องคอนทราสต์เรื่อง refresh rate กันแต่หลายๆคนมองข้ามว่ามนุษย์ทั่วไปเนี่ย1ใน12คนที่เป็นผู้ชายเนี่ยมักจะตาบอดสีนะครับนี่เขาไปทำรีเสิร์ชมาเลยนะแล้วก็ของผู้หญิงเนี่ยประมาณ1ใน240กว่าคนแต่ไม่มีใครทำโหมดที่ช่วยในเรื่องของสีให้มันตรงกับตามนุษย์เนี่ยนะครับออกมาเลยมันเป็นอะไรที่แบบใกล้ตัวเรามากแต่เราแบบไม่เคยรู้มาก่อนเลยตัวเนี้ยสามารถคัสตอมสีคือคาดิเบตอะตัวจอมันเนี่ยนะครับให้เหมาะกับคนได้นะครับประมาณ765รูปแบบโดยการที่ให้เราไปที่ตัวดิสเพลย์ลงมาข้างล่างเนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องของnature tone display ก็คือว่าเหมือนคล้ายๆกับ true tone ของ iPhone อะเนี่ยพอเปิดปุ๊บมันจะคาดิเบตจอมันนะครับให้เหมาะกับสภาวะแวดล้อมซึ่งอันนี้ผมไม่ได้ชอบนะครับมาที่ screen color mode ครับมีการปรับโหมดของหน้าจอได้อย่างที่เล่าไปคือมี sRGB สำหรับสายแต่งภาพ cinematic ก็คือ DCI-P3 ขอบเขตตัวนี้คือ 100% นะครับคุณสามารถเช็คสีได้ตรงแน่นอนสำหรับคนที่ทำหนังเนาะแล้วก็ตรงนี้ครับ color vision เห็นไหมมันก็จะมีแบบเฮ้ยขาวดำ green filter blue filter นะครับแต่ตัวสุดท้ายครับก็คือ personal นี่คือสีน้ำเงินอมเขียวบางคนเนี่ยมองตรงเนี้ยเป็นเฉดเดียวนะครับไม่สามารถมองได้หลายเฉดคุณสามารถมาเซตตรงนี้ได้เขาบอกว่าสีน้ำเงินที่คุณเห็นเนี่ยไล่ระดับให้หน่อยได้ไหมว่าระดับสีน้ำเงินที่คุณเห็นเนี่ยจากมากไปน้อยเนี่ยนะครับสีอะไรใกล้เคียงสุดเนี่ยพอคุณแตะปุ๊บมันก็จะไล่ไปเอของเราอันไหนน้ำเงินสุดนะเอเนี่ยแล้วมันก็จะไล่ไปเรื่อยๆจนครบพอเสร็จปุ๊บเนี่ยจอมก็จะคาลิเบตปึ้งดังนั้นคอนเทนต์ที่คุณดูในนี้มันจะเป็นรูปภาพไม่ว่าจะเป็นน้ำทะเลวิดีโอเกมหรืออะไรก็ตามแต่ที่ผ่านจอของสมาร์ทโฟนตัวนี้ครับมันจะคาลิเบตจอคุณให้โดยการที่คุณมองเหมือนเป็นเรื่องปกติเลยไม่ใช่ตาของคนตาบอดสีที่มองจอ LCD แล้วนะครับสเปคอย่างอื่นคือตัวเนี้ยเป็นสมาร์ทโฟนตัวแรกของโลกนะในเรื่องของจอนะที่เขาขิงมากับกล้องด้วยก็คือว่าเป็นตัวแรกของโลกที่ถ่ายคอนเทนต์ที่เป็น 1,000 ล้านสีได้แล้วก็สามารถเอามาดูในจอที่เป็น 1,000 ล้านสีได้ปกติแล้วเนี่ยเวลาเราถ่าย 1,000 ล้านสีสมมติถ่าย10บิตมาแล้วก็ต้องไปดูในจอคอมบางทีจอบางจอเนี่ยมันแสดงผลได้แค่8บิตเท่านั้นเพราะว่าการที่คุณจะ encode ไฟล์10บิตมันต้องมีฮาร์ดแวร์แยก Oppo เขาเป็นสมาร์ทโฟนตัวแรกที่ทำได้อย่างนั้นก็คือถ่าย10บิตมาถ่ายไฮล็อกมาเปิดในนี้เป็น10บิตได้อะไรประมาณนี้ CPU นะครับตัวนี้เป็น Snapdragon 888มันคือ CPU ของสมาร์ทโฟน Android ที่แรงที่สุดในโลกณเวลานี้ก็เป็นค่าสแตนดาร์ดของสมาร์ทโฟน Android flagship RAM เนี่ยให้มา 12GB นะครับแล้วก็ Storage เนี่ยให้มา 256GB RAM เนี่ยเป็น LPDDR5 ก็ท็อปสุดแล้วของในฝั่งโลกสมาร์ทโฟนนะครับ 12GB ก็เหลือกินเหลือใช้นะครับ Storage เนี่ยเป็น UFS 3.1 แบบ2 lens นะครับก็คือสามารถเขียนแล้วก็อ่านไปพร้อมกันได้ก็เป็นปกติของสมาร์ทโฟนแฟลกชิพในปี2021นี้ไม่ได้มีความหวือหวาแต่อย่างใดแบตเตอรี่นะครับ 4,500 มิลลิแอมป์ก็เพิ่มขึ้นมาจาก Oppo Find X2 Pro แล้วก็รองรับฟาสต์ชาร์จ65วัตต์ซึ่งในกล่องมีมาให้เลยรองรับไวเลสชาร์จซึ่งตัวเก่าหรือว่าสมาร์ทโฟนของ Oppo เนี่ยนะครับที่ขายในประเทศไทยนะไม่มีตัวไหนเลยรองรับไวเลสชาร์จตัวนี้รองรับไวเลสชาร์จ30วัตต์ AirWoop นะครับเจ๋งมากอันนี้ผมชอบนะครับแล้วก็รองรับ Power Share นะครับคุณสามารถให้ตัวเค้าเนี่ยนะครับปล่อยประจุไฟได้10วัตต์นะครับเอาไว้ชาร์จนาฬิกานะครับเอาไว้ชาร์จหูฟังเอาไว้ชาร์จ iPhone หรือว่า Android รุ่นอื่นก็ได้เอามาวางแปะฝาหลังเค้าจบทำได้เหมือนกันกล้องหน้าให้มา32ล้านนะครับกล้องหลังเนี่ยให้มา4ตัวก็คือเลนหลัก50ล้านกับเลนอัลตร้าไวด์50ล้านแล้วก็เลนมาโคร3ล้านเป็นแบบเค้าเรียกไมโครสโคปเลยนะไม่ใช่เลนมาโครไมโครสโคปกับมาโครนี่คนละเรื่องกันนะครับมาโครคือถ่ายได้ประมาณ2เซนถึง4เซนแต่ไมโครสโคปเนี่ยคือกล้องจุลทรรศน์ไอตัวเนี้ยคือแบบนั้นแล้วก็เลนซูมครับ13ล้านนะครับซูมได้สูงสุดประมาณ20เท่าซึ่งเลนซูมเนี่ยเทียบกับ Oppo Find X2 Pro แล้วเนี่ยนะครับตัวนี้ซูมไม่ได้แต่จะมาทดแทนได้ในเรื่องของเลนอัลตร้าไวด์ที่ดีกว่าแล้วก็เลนมาโครที่เป็นไมโครเลนเนี่ยนะครับอันเนี้ยจะดีกว่าก็กล้องอัปเกรดขึ้นมาดีขึ้นแล้วก็อันนี้เป็นตัวแรกของโลกด้วยเช่นเดียวกันที่มีเซ็นเซอร์ตัวท็อปของ Sony นะครับ50ล้านมาให้2ตัวบนสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวกันประมาณนี้เดี๋ยวผมลองกล้องให้ดูแล้วกันจะได้แบบหายข้องใจกันต้องบอกก่อนว่าเครื่องที่เราได้มาครับมันยังเป็นเครื่องโปรโตไทป์ไม่ใช่เครื่องขายจริงเนาะดังนั้นซอฟต์แวร์เนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์อันนี้ลองให้ดูแบบคร่าวๆได้อย่างเช่นตัวเนี้ยมันยังไม่มีเรื่องของเซตติ้งวิดีโอมาให้ก็เดี๋ยวรอตัวเวอร์ชั่นขายจริงแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมขอ Oppo มาใหม่นะครับอันนี้มาแกะกล่องให้ดูก่อนอันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนเพราะว่ามันเซตติ้งงานวิดีโอไม่ได้นะครับฟิลลิ่งของภาพนิ่งเนี่ยอันนี้เรารู้อยู่แล้วของ Oppo นะครับมันเน้น beauty 100% เดี๋ยวถ่ายให้ดูอันนี้2รูปเบาๆพอแล้วกันเนาะสิ่งที่ผมอยากให้คุณเห็นคืออะไรรู้มั้ยครับดูสกินโทนมันครับหวานเจี๊ยบ
นะครับ Oppo บอกเลยหวานเจี๊ยบอันนี้แล้วแต่คนชอบนะมีคนบอกว่าพี่ผมไม่ชอบกล้องหน้า Oppo เลยนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบคนว่ะแต่ละคนก็จะมีกล้องหน้าที่เหมาะไม่เหมือนกันแต่เนี้ยคือ overall ผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดีนะครับ AI มันจะวัดว่าหน้าคุณเนี่ยเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงควรจะเกลี่ยหนักเกลี่ยเบาแล้วโดยเฉพาะรุ่นใหม่ๆเนี่ยเวลาคุณเปิดโหมดถ่ายรูปอะครับมันเป็น AI เห็นไหมทุกอย่างเนี่ย AI มันปรับให้ผมหมดเลยนะครับผมไม่ต้องไปทำอะไรมันงานวิดีโอมันยังไม่มีเซตติ้งมาให้เนี่ยมันเป็นเครื่องโปรโตไทป์นะครับดังนั้นผมไม่รู้ว่ากล้องหน้ามันจะถ่ายได้เท่าไหร่แต่ว่าผมไปดูมาของต่างประเทศนะครับเขาบอกว่ามันถ่ายได้แค่ Full HD 30เฟรมเท่านั้นซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเดี๋ยวในรีวิวเต็มเดี๋ยวผมจะมาซัดให้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่ถือว่าค่อนข้างต่ำไม่ใช่ค่อนข้างต่ำสิถือว่าต่ำเลยแหละเพราะว่าสมาร์ทโฟนแฟลชชิพในปี2021นี้เนี่ยขั้นต่ำเลยนะก็คือ Full HD 60ตัวนี้ถ้าได้แค่ Full HD 30เนี่ยอันนี้ต้องโดนด่าถัดไปครับเรื่องของภาพนิ่งกล้องหลังเลนที่มันให้มาครับมีทั้งหมด4เลนก็คือเลนหลัก50ล้านเลนอัลตร้าไวด์50ล้านเลนมาโครอีก3ล้านแต่เป็นมาโครแบบเข้าใกล้ได้60เท่านะครับแล้วก็เลนซูมนะครับเทเล่ที่มีกันสั่นมีอะไรด้วยเนี่ยอีก13ล้านอย่างหนึ่งที่มันโหดแล้วก็ไม่มีใครสู้ได้ในตอนนี้คือเลนตัวนี้ครับเลนไมโครสโคปครับตัวนี้นะจึ๊กเข้าไปนะครับเลนไมโครสโคปตัวนี้เนี่ยถ้าอย่างเงี้ยคุณเปิดมาคุณจะไม่เห็นอะไรใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอานิ้วไปอังนี่คือหนังกำพร้าผมเองครับอาจจะมองไม่เห็นภาพผมจะลองกับตัวนี้ให้ดูคือกล้องตัวนี้มันไม่ใช่กล้องที่เอาไว้ใช้ถ่ายมาโครแบบเกสรดอกไม้นู่นนี่คนละแบบกันไอตัวนี้เข้าใกล้ได้มากกว่านั้นเป็นกล้องที่เหมือนกับกล้องจุลทรรศน์กล้องมาโครของมี่ที่เราว่าโหดแล้วเนี่ยนะครับไอตัวนี้โหดกว่าอีกขั้นหนึ่งคือจะเรียกว่าโหดกว่าอีกขั้นหนึ่งไหมอันนี้ผมว่ามันใช้งานคนละแนวไอตัวนี้เน้นแบบจอเลยนี่คือแผงวงจรของแรมเดี๋ยวผมจะซูมให้คุณดูนะวิธีการใช้งานนะครับสังเกตเห็นอะไรไหมครับไอ้วงที่เราบอกว่าเฮ้ยดีไซน์มันไม่สวยเลยมันเอามาทำอะไรวะวงนี้วงนี้คือไฟ LED ครับที่จะช่วยเติมแสงให้กับกล้องไมโครสโคปของมันเชี่ยแม่งโคตรฟังก์ชันน่ะตอนแรกแบบเอ้ยมาทำไมวะมันดูแบบไม่สวยเลยนู่นนั่นนี่แต่พอแบบเห็นมันใช้งานได้ครับเราเลยรู้สึกว่าเออเฮ้ยวิศวกรเขาคิดมาแล้วอะเดี๋ยวเราจะมาลองให้ดูกันคือการใช้งานของเขาเนี่ยเขาบอกไว้เลยว่าให้คุณเนี่ยเอาตัวเนี้ยติดกับสิ่งที่คุณจะซูมเลยสมมติว่าผมจะซูมดูเม็ดแรมใช่ไหมครับเอาเม็ดแรมเนี่ยมาแปะไว้อย่างนี้เลยแล้วค่อยยกตูดขึ้นอันนี้เหมือนกันครับแปะไว้เลยครับปึ๊กแล้วคุณดูสิ่งที่มันทำได้ครับเห็นไหมถ้ายังไม่เห็นเดี๋ยวซูมให้ดูมันคือกล้องไมโครสโคปหรือว่ากล้องจุลทรรศน์ที่เราใช้ในการเรียนวิทยาศาสตร์กันอ่ะคุณดูดิเนี่ยเชี่ยโคตรเถื่อนนะครับกล้องมันเป็นอีกระดับแล้วอ่ะแล้วดูความคมชัดที่มันให้คุณได้เชี่ยโคตรโหดอ่ะอย่างที่บอกมันไม่ใช่กล้องมาโครครับมันคือกล้องไมโครเนี่ยเราอยากดูแผ่น PCB เราอยากดูวงจรเราอยากดูไอตัวแบบชื่อเงี้ยเล็กๆเนี่ยดูแม่งขยายขึ้นมาให้เราครับ60เท่านะครับสูงสุดที่มันทำได้อ่ะก่อนจะไปตัวพระเอกของเราอย่าง Airwook นะครับผมขอเล่าของที่มันให้มาก่อนละกันเนาะนี่สำหรับคนที่พรีออเดอร์นะครับคุณจะได้ของแถมไปอย่างที่เล่าก็คือประมาณ5อย่างหนึ่งในนั้นก็คือเคสอันนี้นะครับเป็นเคฟล่าเคสจะเป็นเคสแบบนี้นะครับแข็งแรงครับเหมาะสำหรับผู้ชายแมนๆอ่ะเดี๋ยวลองแกะมาให้ดูนี่คือตัวเครื่องมันสวยอยู่แล้วนะอันนี้แล้วแต่ความชอบคนครับบางคนก็เปลือยแต่ว่ากลัวจะเป็นรอยนะครับก็สามารถใส่เคสที่เป็นคาร์บอนเคฟล่าได้บางทีแบบใส่เคสยางอย่างเงี้ยเบื่อๆละอ่ะก็อันนี้ได้ตัวนี้เนี่ยที่แถมมาให้เนี่ยผมว่าราคาประมาณนะประมาณ 2,000 คิดไว้งู้ๆเลยประมาณ 2,000 บาทนะครับเป็นเคสของแฟลชชิพด้วยแล้วก็มีลายคาร์บอนทั้งข้างนอกข้างในนะครับเป็นเคฟล่านูนๆขึ้นมาด้วยใส่เข้าไปครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่แน่นหนาครับโปรเทคไหมเลนกล้องหลังเลยขึ้นมานิดนึงครับเลยขึ้นมานิดนึงแต่ว่าไม่ได้ฟูเหมือนกับเคสยางที่แถมมาให้แต่หล่อแล้วก็บางกว่าเดิมจับถือดีครับนี่ไม่บาดมือด้วยอันนี้ไม่ต้องซื้อครับถ้าพรีออเดอร์แถมให้ไปเลยนะครับเป็นลายเคฟล่าแล้วก็ข้างหลังสกรีนเขาว่า Oppo ด้วยเจ๋งดีทีนี้เรามาดูชิ้นที่2กันอันนี้คืออุปกรณ์ไวเลสชาร์จนะครับเขาเรียกว่าแท่นชาร์จ Airwook เนาะ Airwook ตัวนี้เนี่ยผมเห็นมันตั้งแต่มันยังเป็นโปรโตไทป์อยู่นั้นผมค่อนข้างที่จะรักตัวนี้เป็นพิเศษแล้วก็คาดหวังว่ามันจะมาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าปีที่แล้วไม่มานะครับมาในปีนี้แทน Oppo Airwook Wireless Charge 45วัตต์นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าตัว Oppo Find X3 Pro เนี่ยนะครับหรือว่า Oppo Find X3 Pro เนี่ยมันรับได้แค่30วัตต์ดังนั้นตัวนี้มันให้มา45มันอาจจะเผื่อไปในอนาคตด้วยก็ได้หรือว่าคุณจะชาร์จหูฟังที่เป็นแบบตัวที่มันรองรับไวเลสหรือว่าคุณจะชาร์จมือถือแบรนด์อื่นก็ได้สมมติคุณใช้ iPhone คู่กับ Oppo อะไรเงี้ยคุณก็ใช้ร่วมกันได้เลยนะครับหรือจะเป็น Huawei จะเป็น Samsung ใช้ได้หมดเปิดมาครับตริ้งนี่แท่นไวเลสชาร์จก็จะหน้าตาประมาณนี้ดูดีนะดูดีเนี่ย
ผมเล่นมาแล้วรอบหนึ่งก็ทรงจะดูแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ยมันจะเฉียงเฉียงหน่อยนะครับเวลาเราวางก็จะไม่ต้องกลัวมันจะหล่นง่ายนะครับตรงฐานเนี่ยจะเป็นยางกันลื่นมาให้แล้วก็ถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยข้างในจะมีพัดลมใหญ่ๆอยู่อันนึงครับแท่นไวเลสชาร์จที่ผมใช้มาเนี่ยประมาณ 4-5 อันละไม่มีตัวไหนเลยที่มีพัดลมมาให้ตัวเนี้ยมีพัดลมมาให้ป้องกันความร้อนสะสมนะครับมันจะดูดความร้อนข้างในแล้วก็ไปปล่อยออกตูดข้างหลังนะครับเป็นพอร์ต Type C อันนี้หาหัวชาร์จง่ายแล้วก็ในกล่องเนี่ยนะครับถ้าเกิดเรามาดูนะจะมีคู่มือแล้วก็มีสายชาร์จที่เป็น Type C to Type A มาให้ดังนั้นในความคิดผมนะผมยังไม่ได้ลองเล่นนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากใช้ไวเลสชาร์จที่เป็นแบบ AirWook ตัวเนี้ยคุณอยากจะต้องซื้อหัวชาร์จเพิ่มที่เป็น65วัตต์หรือ50วัตต์ของ Oppo นะครับที่เป็น Type A to Type C แต่ว่าสายชาร์จเนี่ยไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วก็ถ้าซื้อพร้อมกับ Oppo Find XPre Pro นะครับในกล่องมีอะแดปเตอร์ฟาสต์ชาร์จ65วัตต์มาให้อยู่แล้วคุณก็มาเสียบแล้วก็ไวเลสชาร์จได้เลยหรือถ้าเกิดว่าอยากจะวางตัวนี้ไว้ที่โต๊ะทำงานอันนี้เอาไว้ใช้ที่บ้านกับในรถอะไรเงี้ยครับก็จะต้องซื้อหัวชาร์จเพิ่มอีก1อันนะครับแต่ว่าในกล่องมันเนี่ยไม่มีหัวชาร์จมาให้แล้วผมไม่รู้ราคาด้วยว่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่ตีกลมๆให้ละกันไอ้แท่นไวเลสชาร์จอันนี้นะครับประมาณ 2-3,000 ขึ้นนะครับเต็มที่ประมาณ 4,000 หรือ 5,000 นะครับเพราะว่าแท่นไวเลสชาร์จโง่ๆทั่วไปเนี่ย10วัตต์20วัตต์มันก็ 2-3,000 แล้วนะครับตัวนี้45วัตต์น่าจะแพงกว่านั้นนะครับชิ้นสุดท้ายครับอันนี้เป็นพระเอกของเราเลยครับคือหูฟังตัวเนี้ยเปิดตัวในวันที่ผมไปนั่งฟังบรีฟของ Oppo ด้วยก็คือ Oppo Enco X นะครับหูฟังตัวนี้พิเศษยังไงหูฟังตัวนี้เป็นหูฟังที่เป็น True Wireless Bluetooth ที่เป็นท็อปสุดแล้วของ Oppo ถ้ามีคำว่า Oppo Enco นั่นคือท็อปไลน์ของปีนั้นๆอย่างปีแล้วมี Oppo Enco Free อะไรเงี้ยคือท็อปไลน์ Enco X เนี่ยเป็นการคอลแลบกันระหว่าง Oppo กับแบรนด์พรีเมียมที่ทำเครื่องเสียงก็คือ Dynal Audio นะครับหรือว่าบ้านเราถ้าเกิดคนนี้เล่นหูฟังก็จะเรียกว่า Dynal กัน Co-create with Dynal Audio นะครับ Expert Audio Quality นี่เย็ดเค้เป็นไงล่ะมีระบบ Hybrid Active Noise Cancelling ให้นะครับมีโหมด Less Noise Blocking นะครับก็คือตัวจุกหูฟังมันเนี่ยสามารถป้องกันเสียงภายนอกได้แล้วก็มีระบบ DBEE Sound System 3.0 นะครับมีระบบ LSDC นะตัวนี้ที่ผมบอกว่ามันจะให้เสียงคุณเนี่ยเป็นควอลิตี้แบบ CD เลยสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องนะครับ25ชั่วโมงมีไมค์ที่ใช้ในการ Active Noise Cancelling เนี่ยนะครับ3ตัวมีระบบกันน้ำกันฝุ่นนะครับ IP54 ดังนั้นใส่วิ่งได้นะครับแล้วก็รองรับไวเลสชาร์จิ่งด้วยมาแกะดูกันครับโอ้โหลงสิลูกอันนี้ผมแกะมาเล่นแล้วนะรอบหนึ่งนี่เห็นกล่องข้างในหรือเปล่าโคตรเท่คือกล่องข้างนอกมันเนี่ยครับมันดูแบบดูผู้ดีอะลักชัวรี่ลักชัวรี่ใช่ปะเปิดมาปุ๊บนี่คือแบบโอ้โหอะไรวะพี่ครับแล้วก็ Oppo Dynal Audio แล้วก็ X Oppo Enco X ใช้กับ Find X อันนี้ผมคาดหวังเรื่องเสียงมากเลยนะเพราะว่า Dynal Audio อย่างที่บอกมันเป็นแบรนด์ระดับไฮเอนด์นะครับมันขายเครื่องเสียงเซตนึงเนี่ยเป็นแสนอยากจะรู้เหมือนกันว่าหูฟังที่มาคอลแลบกับ Oppo เนี่ยจะได้สักแค่ไหนกันนะครับแล้วก็เปิดมาข้างในนี่ตรงนี้จะมีคู่มือมาให้นะครับ2เซตนะครับซึ่งเราไม่อ่านกันอยู่แล้วเนาะนี่คือตัวเขาครับดีไซน์เนี่ยจะดูเรียบหรูแล้วก็ดูแพงเป็นพิเศษเนี่ยเห็นไหมจะเป็นรีๆแบบนี้ไม่ได้เป็นกลมๆนะครับเป็นรีๆแล้วก็พอร์ตก็เป็น Type C สามารถรองรับไวเลสชาร์จได้มีการลงสีคัดกันระหว่างสีเหล็กแล้วก็เหมือนคล้ายๆไดมอนด์คัทนะครับแล้วก็มีสีขาวนะครับตัวก็จะนวลๆหน่อยมีปุ่มที่จะใช้เชื่อมต่อนู่นนั่นนี่แล้วก็ตรงนี้ครับไอ้ตรงบานพับข้างหลังเนี่ยจะเขียนว่า Co-create with Dynal Audio เท่ป่ะตัวหูฟังก็จะอยู่ข้างในนะครับตัวจะเล็กๆหน่อยแต่ว่าถ้าเราดูดีไซน์มาแล้วเนี่ยคือเขาจะดีไซน์ให้ไอ้ตรงข้างในเนี่ยครับมันลึกเข้าไปนะครับเพื่อที่จะได้เสียงเบสหรือว่าเสียงที่มันลึกมากกว่าปกติมีไมค์ตัดเสียงรบกวนนู่นนั่นนี่คือฟีเจอร์เนี่ยค่อนข้างโหดเลยนะถ้าเทียบกันนะครับสามารถแตะสั่งงานได้กล่องก็จะน่ารักน่ารักแบบนี้สวยครับสวยโดยรวมเลยดูแพงเลยแหละแค่คำว่า Dynal Audio นี่ก็ถือว่าแพงแล้ว นี่ก็เป็นของที่คุณจะได้ทั้งหมดหลังจากที่คุณพรีออเดอร์ไปนะครับซึ่งถ้าคิดว่าจะซื้อจริงๆหรือว่าชอบ Oppo จริงๆนะครับการพรีออเดอร์เนี่ยสำหรับผมถือว่าคุ้มนะเพราะว่าของแถมที่คุณจะได้ไปเนี่ยถ้าตีเป็นมูลค่าแล้วเนี่ยมันประมาณ 20,000 บาทถ้าคิดว่าจะซื้อนะถ้าคิดว่าจะซื้อบางคนแบบเอ้ยพี่ผมรอให้มันซาๆก่อนแล้วผมค่อยไปซื้อเผื่อผมจะได้ส่วนลดนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยก็แล้วแต่แต่ว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยแค่บัตรพรีเมียมการ์ดใบเดียวก็คุ้มแล้วครับใครอยากให้เรารีวิวอะไรใน Oppo Find X Free Pro 5G ก็ลองคอมเมนต์บอกมาละกันนะครับอันนี้ผมได้ลองเล่นแบบคร่าวๆให้ได้ดูส่วนใครจะซื้อไม่ซื้อแล้วแต่พี่นะครับอยากให้เทียบกับสมาร์ทโฟนรุ่นไหนจะเป็น iPhone จะเป็น Samsung อะไรเงี้ยขอเข้ามาเดี๋ยวจัดให้ซัดกันแบบเต็มๆแน่นๆอยู่แล้วนะครับไม่มีการกักกันเจอใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับจุ๊บๆ